อูดสามหัวกับมหาสงครามศักดิ์สิทธรการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลมีอาณาจักรหนึ่งชื่อว่าอาณาจักรศักดิ์สิทธรอาณาจักรแห่งนี้เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองปกครองโดยกษัตริย์ผู้ทรงทำนามว่ากษัตริย์ศักดิ์สิทธรวันหนึ่งจักรพรรดิแห่งอาณาจักรอูฐสามหัวต้องการขยายอาณาเขตจึงยกทัพบุกโจมตีอาณาจักรศักดิ์สิทธรกองทัพอูฐสามหัวมีจำนวนมหาศาลมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยจึงทำให้กองทัพศักดิ์สิทธรสู้ไม่ได้กษัตริย์ศักดิ์สิทธรจึงทรงประกาศให้ไพร่ฟ้าประชาชนลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องอาณาจักรไพร่ฟ้าประชาชนต่างพร้อมใจกันต่อสู้กับกองทัพอูฐสามหัวอย่างกล้าหาญแต่ก็ไม่อาจต้านทานกองทัพอูฐสามหัวได้เมื่อกษัตริย์ศักดิ์สิทธรทรงเห็นความพ่ายแพ้ของกองทัพจึงทรงมีพระราชโองการให้เหล่าทหารถอยทัพกลับไปยังเมืองหลวงเพื่อรักษากำลังไว้สู้ศึกในครั้งต่อไปกองทัพอูฐสามหัวเข้ายึดครองอาณาจักรศักดิ์สิทธรได้อย่างง่ายดายจักรพรรดิแห่งอาณาจักรอูฐสามหัวทรงสั่งให้ทำลายเมืองหลวงและสังหารประชาชนทั้งหมดทว่ายังมีเด็กหญิงคนหนึ่งนามว่าเด็กหญิงศักดิ์สิทธรหลบหนีการสังหารมาได้เธอได้ออกเดินทางเพื่อรวบรวมไพร่ฟ้าประชาชนที่เหลืออยู่เพื่อต่อสู้กับกองทัพอูฐสามหัวอีกครั้งเด็กหญิงศักดิ์สิทธรเดินทางมาพบกับชายชราคนหนึ่งชายชราผู้นี้เป็นผู้ทรงเวทมนต์เขาสอนวิชาเวทมนต์ให้เด็กหญิงศักดิ์สิทธรเพื่อใช้ในการต่อสู้กับกองทัพอูฐสามหัวเด็กหญิงศักดิ์สิทธรฝึกฝนวิชาเวทมนต์อย่างหนักหน่วง
ธอฝึกจนสามารถควบคุมพลังเวทมนต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ เด็กหญิงศักดิ์ศรีทรอพร้อมแล้วเธอจึงนำทัพไพร่ฟ้าประชาชนที่เหลืออยู่บุกโจมตีกองทัพปูดสามหัวอีกครั้งเด็กหญิงศักดิ์สิทธรใช้พลังเวทมนต์เข้าต่อสู้กับจักรพรรดิแห่งอาณาจักรปูดสามหัวในที่สุดเด็กหญิงศักดิ์สิทธรก็สามารถเอาชนะจักรพรรดิแห่งอาณาจักรปูดสามหัวได้กองทัพปูดสามหัวพ่ายแพ้อย่างยับเยินจักรพรรดิแห่งอาณาจักรปูดสามหัวถูกสังหารเด็กหญิงศักดิ์สิทธรจึงทรงขึ้นครองราชเป็นราชินีแห่งอาณาจักรศักดิ์สิทธรราชินีศักดิ์สิทธรทรงปกครองอาณาจักรด้วยความยุติธรรมและเมตตาคนในอาณาจักรต่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขคำสอนท้ายบทความสามัคคีเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดาย